สาวไทยชุด VNL ฟื้นฟูสภาพร่างกายแนนทัดดาวล่าสุดซ้อมเดินลู่วิ่งได้แล้วสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไปอัปเดตนะครับนักตบสาวไทยชุด VNL นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับนักตบสาวไทยก็ได้เข้าใช้บริการห้องRecovery นะครับคือเครื่องฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยความเย็นนะครับและเครื่อง O2 Box เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายในส่วนของนักกีฬาที่ติดเชื้อโควิดมาแล้วนะครับโควิด-19 ทางฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ได้ให้ทำ EKG นะครับเครื่อง EKG ก็หมายความว่าวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดนักตบที่ติดเชื้อโควิดมาแล้วนะครับเพื่อตรวจเช็คสภาพร่างกายอย่างละเอียดก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันในสัปดาห์ที่3นะครับที่ประเทศแบงกาเรียนะครับส่วนอัปเดตล่าสุดนะครับของแนนทัดดาวนึกแจ้งอาการล่าสุดนะครับก็สามารถลุกออกจากเตียงนะครับมาซ้อมเดินที่ลู่วิ่งได้แล้วนะครับแต่ว่ายังลงน้ำหนักได้ไม่เต็ม 100% นะครับก็คือยังมีตัวช่วยพยุงอยู่นะครับก็ขอให้น้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับอาการบาดเจ็บหายเร็วๆ 100% แต่ที่แน่นอนนะครับก็ทันชิงแชมป์โลกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ